อันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนนะมีอะไรด้วยมีเซ็กด้วยเนี่ยพี่พจน์จะให้เขา50ล้านหืนกามหืนจะเฮี้ยนหืนลือคนมันอิจฉาไงไอ้พวกนี้ไม่รู้เรื่องไม่รู้จริงก็คือบ้านจนตั้งแต่เล็กบ้านจนคือจริงๆเนี่ยพี่เป็นเด็กสลัมพี่เกิดมาเป็นเด็กสลัมอยู่ตรงสลัมซอยนานาพี่เกิดจากตรงนั้นเลยก็อยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็พี่น้องนี่แหละพ่อนี่รับจ้างเป็นช่างแล้วแม่นี่ขายขนมอยู่ตรงปั๊มน้ำมันพอเขารื้อเขาไล่ที่ไงจะทำทางด่วนพอไล่ที่ลำบากแล้วไม่มีที่อยู่พี่สาวก็เลยไปซื้อที่ที่สำโรงไปเรียนหนังสือก็กินข้าวก็คุกไข่ต้มทั้งบ้านกินกันพี่ได้เงินไปโรงเรียนวันละ7บาทเองค่ารถก็หมดแล้วโตหน่อยพี่ก็ไปรับจ้างเสิร์ฟอาหารทำทุกอย่างก็ไปรับจ้างเสียบปลาหวานหวานน่ะไปตักน้ำข้าวตุ่มขายไม่ขีดไฟบนสะพานลอยหาเงินเรียนจบม .6 จบม .6 ก็ตั้งใจว่าจะเอ็นแต่คิดไปคิดมาไม่มีเงินเรียนหนังสือก็เลยเอ็นไปอย่างนั้นแหละแล้วก็เลือกวารสารเลือกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอยากเป็นครูเลือกจุฬาเลือกอะไรเนี่ย ก็เลือกพอถึงเวลาก็ไม่ได้ไปสอบเพราะว่ารู้ว่าเรียนไปก็ไม่มีเงินเรียนก็เลยเข้ารามเรียนรามได้อยู่ปี2ปีก็พอได้งานทำปุ๊บก็ไม่เรียนเลยเพราะว่างานมันต้องรับผิดชอบเยอะทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่โรงแรมแอมบาสเดอร์บางกะปิตรงเนี้ยแล้วพี่ก็กลับบ้านก็แต่งชุดนักเรียนกลับบ้าน5ทุ่มก็เดินกลับก็ไปเจอบก.เธอกระชันนี่แหละเขามาชวนพี่ไปถ่ายแนะนำเพื่อนใหม่เด็กใหม่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไปถ่ายเสร็จแล้วก็สนิทกันคุยกันไปคุยกันมาก็เขาก็ชวนมาทำงานเพราะพี่จบม .6 พอดีไงเป็นบก.เธอกระชันตั้งแต่พ.ศ.30เป็นต้นมาหลังจากนั้นก็เริ่มหาเด็กมาถ่ายแบบแต่แรกก็มีหลายรุ่นแรกๆเลยอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยพวกนี้เขาแก่ไปแล้วก็มาเป็นรุ่นที่ดังๆที่ทำให้คนรู้จักพี่ก็ประมาณพวกเต่ามอสปีพ.ศ.2533โมดแอนดิลตอนนั้นเยอะแยะมากเด็กพี่จะเป็นเด็กใหม่ๆเลยที่เจอตามท้องถนนแล้วก็มาขึ้นปกหนังสือเลยพี่ไปเจอเสร็จแล้วก็ถูกชะตาแบบเด็กคนนี้หน้าตาดีเราก็อยากหาคนใหม่ๆมาขึ้นปกมั่งอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะเด็กเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจจะปั้นหรอกคือเราก็เอามาถ่ายแบบเพื่อที่จะให้หนังสือมันเป็นอะไรที่มีคนใหม่มาเกิดมาบ้างก็พอถ่ายเสร็จก็มีคนที่เกิดจากเธอกับฉันเยอะมากในยุค90หนังสือแจ้งเกิดเป็นหนังสือทางผ่านพูดง่ายๆก็เป็นหนังสือเรือจ้างคือใครถ้าใครได้ถ่ายเธอกับฉันเนี่ยคนนั้นดังทุกคนแล้วเราก็สนับสนุนตอนแรกเต่าเนี่ยไปเล่นละครให้ทางแกมมี่ก่อนเรื่องนางฟ้าสีรุ้งแล้วก็มอสเนี่ยทางแกมมี่เขาก็สนใจเขาก็ให้เข้าไปคุยเราก็ส่งเด็กเข้าไปคุยเราไม่เคยหักเงินเด็กเลยนะทุกคนตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงตรงนี้ไม่เคยหักเงินสักบาทเลยเราก็มีแต่ให้สนับสนุนส่งเสริมไปเพราะเรามีเงินเดือนไงคือจริงๆอาชีพของพี่คือบรรณาธิการนิยสารเธอกับฉันบริหารพี่ก็เลยให้เด็กรับเงินเองติดต่องานก็ผ่านพี่ให้พี่รับรู้แล้วก็โอเคก็พามอสไปเซ็นกับแกมมี่แล้วเต่าเนี่ยRS เขาสนใจก็เลยเอาเต่าไปอยู่พูดง่ายๆคือยุค90เนี่ยเด็กพี่เยอะมากช่วงนั้นถือว่าทุกคนอยากเข้าหาเราเลยนะช่วงนั้นก็อย่างพี่โน้ตไงพี่โน้ตอุดมเขาร้องว่าใครอยากเป็นนายแบบเป็นดาราก็ไปที่สยามเซ็นเตอร์ก็คือเรานี่แหละเด็กก็ไปดักรอกันรอพจน์อนนท์แล้วก็เจอบ้างก็เจอฝันดีฝันเด่นเจอเจมอนทนเจอจอห์นดีแลนอะไรเนี่ยปั้นมาแล้วในวงการบันเทิงเยอะประมาณ30อ่ะเราก็เป็นแมวมองนะอย่างออยนี่พี่ก็เจอแล้วก็ชักนำมากกว่าเราก็แค่ส่งเสริมเขาได้แต่ไม่ใช่ปั้นไม่ได้หักเปอร์เซ็นต์จากเด็กทุกคนเลยไม่ว่ารุ่นไหนไม่มีแบบเสนอตัวอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่มีพอเป็นเด็กปุ๊บเนี่ยพี่จะไม่ยุ่งเลยคือจะไม่สนใจเพราะว่าพี่ไม่ชอบสมภารไม่กินไก่วัดนะเนาะแล้วก็พี่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนไงเด็กส่วนใหญ่ปั้นเนี่ยคนก็จะบอกพจน์อานนท์กินเด็กอะไรเงี้ยสาบานให้ตรงนี้เลยว่าไม่เคยไม่เคยแตะแม้กระทั่งคือแตะตัวแตะเพราะว่า
ทำงานด้วยกันเคยคิดจะกินไหมไม่เคยอยู่ในหัวเพราะว่าดูแต่ละคนเดี๋ยวไอ้เต่าอย่างเงี้ยไปกินมันเตะเราตายเลยไอ้มอสอย่างเงี้ยมีมาเสนอแต่พี่เขาไม่ได้เสนอหรอกก็คือพี่ผมยอมพีตัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นก็คือมาคุยมาพูดเล่นมาเป็นเพื่อนเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ค่อยยุ่งเรื่องพวกนี้มากกว่าเพราะเรามีแฟนไงถ้าพี่กินเด็กจริงนะพี่อยู่ไม่ถึงป่านนี้นะน้องพี่อยู่ตั้งแต่พ.ศ.2728นู่นเพราะพี่ไม่ได้ทำไงแต่ไอ้พวกที่มันมาเมาพี่ว่ากินเด็กเด็กคนนั้นต้องเสร็จแล้วแต่ไอ้พวกนี้ไม่รู้เรื่องไม่รู้จริงเพราะพี่แบบพูดมากคิดไปเองคนมันอิจฉาไงมันนึกว่าพี่มีเด็กเยอะๆต้องกินเด็กอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นเราไม่ได้หืนกามหืนจะเฮี้ยนหือลือถึงขนาดนั้นนักแสดงก็คือนักแสดงไม่มีอารมณ์กับไอ้พวกนี้เลยเป็นอย่างเงี้ยเป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องปราบประกาศแต่ถ้าใครดูไม่ออกก็โง่แล้วนะ เพราะเราเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วทำมาประมาณ9 ปีหนังสือประมาณ7หัวแล้วก็ปิดไปหมดแล้วยุคสังคมมันเปลี่ยนเนี่ยเข้าสู่วงการหนังก็ประมาณพ.ศ.2535บริษัทไฟซาคุณเชนกับคุณอ้วน2คนถามว่าเรียกพี่เข้าไปคุยแล้วบอกว่าอยากเป็นผู้กำกับหนังไหมหนังใหญ่เนี่ยคุณเชนไว้ใจผมเหรอคุณเชนก็บอกว่าไว้ใจไม่งั้นไม่เรียกมาคุยก็โอเคครับผมจะเป็นผู้กำกับเรารู้ไหมผู้กำกับต้องทำอะไรบ้างรู้เพราะว่าพี่เป็นคนดูหนังเยอะมากดูไปก็ศึกษาไปมองไปว่าเขาถ่ายภาพยังไงเขาจัดแสงยังไงดาราเล่นกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมาจากเราชอบดูหนังเราชอบดูหนังมากเราคิดว่าการไปดูหนังเนี่ยเป็นการไปเรียนหนังสือไปเรียนรู้เสร็จแล้วทุกวันนี้ก็ยังเรียนรู้อยู่เพราะเป็นคนที่ดูหนังเยอะมากทุกเรื่องดูหมดผ่านตาหมดเริ่มเลยเรื่องแรกจะทำเรื่องอะไรสติแตกสุดขั้วโลกคือตอนนั้นมันจะฮิตหนังนักเรียนกันนะคิดเองแล้วก็พยายามจ้างคนมาเขียนเสร็จมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างที่เราอยากทำเราก็ทำเสร็จเราก็ได้พี่ปัญญาเป็นตาคล้องผู้ชีพเราก็สอนเราวิธีการเลนขนาดภาพกระแสงเขาเป็นตาคล้องชื่อดังมากตอนนั้นอาปัญญาก็เหมือนครูถ้าเราไม่มีอาปัญญาเราไม่มีแจวชนะใจต้นไทรงามเนี่ยเราก็จะไม่มีพจน์อานนท์วันนี้เราไม่ได้เป็นแค่ผู้กำกับอย่างเดียวเราทำอย่างอื่นด้วยพอไปมาเรากลายเป็นโปรดิวเซอร์ตัวเองไปเลยหลังจากนั้นเราก็โยนบททิ้งเลยตั้งแต่เรื่องแรกเลยเรื่องแรกเลยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดหรือถูกนะน้องอย่างว่องกาไวเนี่ยเขาก็ไม่มีบทนะมันเป็นพรสวรรค์มากกว่าบอกเลยว่าคนที่ไม่มีบทเนี่ยไม่สามารถที่จะทำหนังได้เพราะหนังนี่มันรายละเอียดมันเยอะแล้วต้องถ่ายเจาะต้องคอนติเนียต้องอะไรอย่างแต่พี่จำได้หมดจะอยู่ในหัวพี่หมดมันก็เลยกลายเป็นแบบเราชินต่อแบบนั้นพอหนังเรื่องสติแตกออกมา48 ล้าน 50 ล้านสมัยณตอนนั้นพ.ศ. 39อ่ะก็กลายเป็นหนังที่ทำเงินสูงสุดของปี39ก่อนที่พี่จะเข้ามาเป็นผู้กำกับนี่ก็มีผู้กำกับเก่าๆหลายๆคนก็ไปแอบกระซิบเจ้านายเราพจน์มันทำไม่ได้หรอกพจน์มันไม่รู้เรื่องหรอกพจน์มันไม่มีความสามารถหรอกก็รู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยแหละกูชอบเดี๋ยวกูจะทำให้ดูแล้วเราก็ทำเลยเราเป็นคนแบบอย่ามาดูถูกกันสลิงเอฟเฟคเด็กที่เขาไม่เล่นกันเราก็เล่นหมดส่วนใหญ่จะโดนแทงข้างหลังเยอะๆแบบเราทำงานไม่มีเราแต่คนที่มันอยู่รอบนอกอ่ะมันจะคอยกัดเราให้เจ้านายฟังอ่ะแต่เราโชคดีที่มีคุณเชนเป็นเจ้านายที่ดีอ่ะคือที่ไม่ใช่หูเบาอ่ะแล้วก็กระแสด่าเขาเยอะเริ่มด่ากันมาตั้งแต่เรื่องแรกเลย ทำหนังปัญญาอ่อนไร้สาระตอนแรกก็กดดันตอนหลังเฉยๆเพราะกูทำหนังตลกนี่จะเอาสาระอะไรมากมาย ทำหนังให้คนมีความสุขก็เห็นคนหัวเราะกันลั่นลงเฮ้ อะไรเราก็มีความสุขแล้วแต่ในพันทิปก็เริ่มด่าพี่แล้วเ ชื่อไหมว่าคนที่ด่าเนี่ยคือเขาไปดูมาแล้ว มันอคติกับพี่ตั้งแต่พี่ยังหนังพี่ยังไม่ฉายแล้วคนพวกเนี้ยว่าเอ๊ะอยู่ๆมึงมาเป็นผู้กำกับได้ไงมึงเป็นบก.หนังสือก็กลุ่มเดิมๆมีก็มีตายไปบ้างเลยนะเรื่องสองตามเลยก็คืออาด่ากูใช่ไหมทำหนังปัญญาอ่อนไร้สาระเดี๋ยวกูจะทำหนังมีสาระให้ดูก็ทำ18ฝนคนอันตรายดันตะกว้างมารู้จักกันตอน18ฝนนี่แหละเขาเก่งเรื่องวิจารณ์หนังแต่คนอื่นเราไม่เชื่อเพราะว่าอยู่ๆมึงเป็นใครมึงมานั่งมาเป็นนักวิจารณ์ได้ยังไงใครเป็นคนมอบให้มึงแล้วมึงวิจารณ์คนนู้นคนนี้มึงไม่รู้เลยว่าถ่ายหนังมันยากอยู่ๆอุปโลกตัวเองว่าเป็นนักวิจารณ์
ใครให้ตำแหน่งมึงก็เลยสงสัยไงพี่แบบเป็นผู้กำกับที่โดนหาเหวอะไรก็ไม่รู้ว่าทุกเรื่องบูลลี่เยอะมากเราก็บอกว่าอ้าวแต่กูก็ได้รางวัลจากบทภาพยนตร์มานะจริงๆอ่ะพี่ทำหนังธรรมดาเยอะกว่าหนังกระเทยด้วยแต่คนจะมารู้จักพี่จากหนังกระเทยเยอะกว่าอย่างปล้นนิยายอย่างหอจะแตกอะไรเงี้ยแต่คนที่มันบูลลี่พี่มันจะแบบว่าทำหนังกระเทยเนี่ยหนังเกย์อะไรเงี้ยจะบอกว่าสนองตัณหาตัวเองอยากดูตูดเด็กอยากทำนู่นอะไรเนี่ยบูไม่สนองปัญหาเราอยากดูตูดเด็กกูก็ดูตูดตัวเองก็ได้เรารู้สึกว่าเราอย่าไปให้ค่าเสียเพราะเราไม่รู้จักเขานี่หนังมันก็ทำเงินทุกเรื่องหนังเราไม่เคยขาดทุนเลยนะมารุ่นหลังๆเนี่ยเรื่องสองเรื่องสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้ได้คือเพราะว่าอยู่ที่ตัวเราไงคืออย่างแรกเลยเราไม่ให้ค่าคนที่บูลลี่เราน้องคิดดูพี่ทำหนังมาได้พอศ.38จนปัจจุบันพี่ยังไม่เคยหยุดทำหนังเลยนะแต่ละปีชีวิตเรามีความสุขก็พอแล้วคนที่เราจะต้องแคร์ก็คือเจ้านายเราในทุนคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณจะ40กว่าเรื่องแล้วก็เยอะที่สุดในพุ่มกับไทยแล้วมั้งตอนเนี้ยที่อยู่ตอนนี้นะเป็นคนที่โดนบูลลี่มากที่สุดแล้วก็เยอะที่สุดสมัยก่อนน่ะเราจะเป็นคนที่ทำหนังเกย์หนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะโดนต่อต้านมากที่สุดไอ้พวกในวงการด้วยกันก็ด่าทำเป็นหนังตุ๊ดหนังเกย์หนังกระเทยแต่ตอนนี้เรากลายเป็นต้นกำเนิดของหนังเกย์หนังกระเทยเลยเพราะเราเป็นคนเริ่มต้นจากหนังพวกนี้เราไม่อยากไปแบบเอาดาราดังๆมาเล่นเพราะเราขี้เกียจขอคิวมาสายก็ว่าไม่ได้มาอะไรเราก็เป็นสไตล์แบบเอาสบายใจดีกว่าเอาหัวสมองที่เรามีอยู่เนี่ยคิดยังไงทำให้หนังสนุกทำให้คนดูเขาชอบหนังเรามากกว่าเพราะว่าเราทำหนังวิธีการทำหนังเนี่ยบอกพุ่งกับหลายๆคนเลยว่าอย่าเอาหัวสมองตัวเองเป็นใหญ่เราต้องสมองคนดูเนี่ยเป็นใหญ่เพราะว่าเราทำหนังให้คนดูเป้าหมายที่เราจะขายเนี่ยขายกลุ่มไหนเห็นหลายเรื่องพี่จะเอาคนในกระแสที่ดึงมาเล่นเพราะก็คือเป็นบางเรื่องบางเรื่องที่มันจะเจาะแบบเกี่ยวกับสังคมได้แบบหนังพระอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับสังคมได้ดึงเข้ามาสอนว่าคุณเป็นคนอย่างนี้อย่างนั้นไม่ดีนะคุณต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เอาธรรมะเข้าไปสอนแต่คนมันมองคนละมุมกับพี่ไงว่าเอาเด็กที่มันไม่ดีมาเล่นหนังเราไม่ให้โอกาสคนเลยเหรอคนติดคุกอย่างเงี้ยพอเขาออกมาเราไม่ให้โอกาสพวกเขาเลยเหรอเราก็ต้องให้โอกาสพวกเขาหรือเปล่าก็มีอีกหลายคนที่เขาจะพยายามจะเปลี่ยนพยายามจะเป็นคนดีแต่สังคมเนี่ยไม่ให้โอกาสเขาพูดถึงคนที่ไม่อยากทำผิดหรือว่าทำผิดโดยไม่ตั้งใจก็ติดคุกมันผิดกับไอ้พวกที่ตั้งใจทำเซฟพี่ทั้งเนี่ยเราก็เห็นเขาว่าเออเขามีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวแล้วเขาก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาคุยแล้วก็มาเล่นหนังเราก็โทษตัวเองด้วยแหละเพราะเราไม่ได้ไปรู้สึกว่าเบื้องหลังเขาเป็นยังไงมายังไงนิสัยเขาเป็นยังไงเราอยากช่วยเราก็ช่วยเราเป็นคนที่อยากช่วยคนอยู่แล้วเราก็เอาเขามาเล่นพอเขามาเล่นเสร็จพอเขามีเงินเขาก็ไปกินเหล้าไปนั่งดิ้งอ่ะไปแจกเงินเราเหมือนเขาเข้าหูเราพอเขามาแล้วเขาไปฉุดผู้หญิงตีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนแอบถ่ายคลิปส่งมาให้พี่ดูแต่ตอนนั้นหยุดไม่เอาเลยไปตามทางใช่แล้วแล้วเขาพูดเยอะเกินไปพูดแบบว่าเนี่ยนะพจน์อนนท์นะบอกว่าถ้าเทพพิทักษ์ยอมให้พี่มีอะไรด้วยมีเซ็กด้วยเนี่ยพี่พจน์จะให้เขา50 ล้านอุ้ยตายแล้วน้องกระจกแตกหรือเปล่า50 ล้านเหรอ50 บาทกูจะให้ไหมนั่นน่ะอันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนนะพูดเลยว่าสาเหตุหนึ่งที่พี่แบบไม่ครบไม่เอาเลยพูดออกมาได้ยังไงวะไม่ยอมให้พจน์อานนท์เอาพจน์อานนท์ถึงตัดหาโอ้ตาเทพิทักษ์50 ล้านนี่นะกูจะให้ก็เลยตัดก็บอกเด็กเลยว่าอย่าไปยุ่งปล่อยเข้าไปน้องเทพิทักษ์นี่น้องคิดว่าพี่จะกินเหรอ พูดอะไรบางทีมันต้องคิดหรือเปล่ามันต้องดูหน้าตัวเองด้วยหรือเปล่าเราไม่ได้ว่าเขาหน้าไม่ดีนะแต่แบบว่ามันต้องดูด้วยหรือเปล่าว่าคืออะไรเราไม่คุยเลยเพราะว่าเชื่อไหมว่าพูดจริงอ่ะพูดจริงก็เด็กเป็นคนพูดให้เราฟังเรามีเด็กไปดูแลไงซึ่งเด็กคนนี้เชื่อถือได้ได้เราเอาเขามาจากขับรถเวลา100 บาท 80 บาทอะไรเงี้ยมาให้เขามีเงินเป็นล้านเนี่ยแล้วอยู่ๆมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงเขา
าเป็นคนรับเงินเองสั่งจ่ายเขาเลยไม่เคยพี่ไม่เคยรับเงินคอนโดก็เช่าให้อยู่เช่าให้เดือนละ15,000-8,000อะไรเนี่ยแล้วก็ไปนอนบ้านผู้หญิงอะไรเงี้ยเรื่องมีแฟนก็เป็นเรื่องของเขาแต่มีแฟนแล้วแบบว่าเอาเงินไปให้คนนู้นคนนี้ไปแจกทิปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะเราต้องรู้ว่าเรามาจากตรงไหนเงินมันไม่ได้หาง่ายๆเราก็สอนเขานี่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังว่าจบเพราะอะไรจบเพราะว่ามันไม่ยอมให้พี่เอา ที่จะให้มัน50 ล้านแล้วที่สำคัญคือข่าวมันเยอะไปขับรถชนรถแท็กซี่ไปตีผู้หญิงไปอะไรเราก็เลยจบกันดีกว่าก็ปล่อยเขาไปก็เราก็เลยรู้สึกว่าเราสบายใจขึ้นก็ฝากเด็กๆทุกคนนะครับเราเกิดมาเป็นคนไทยนะฮะยังไงก็ต้องรู้จักบุญคุณความกตัญญูนะฮะเราต้องมีใครที่กตัญญูรู้บุญคุณกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจริญทุกคนครับยันเนรคุณ